สวัสดีครับแล้วก็ผมนายเอิร์ธรีวิวด้วยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Earth Review TV นะครับผมซึ่งวันนี้ก็มากับหัวข้อของอุลตร้าแมนกันนะครับผมซึ่งหัวข้อนี้ผมก็ได้ประกาศลงเฟซไปแล้วนะครับผมก็คือแฟนเพจนั่นเองหากใครยังไม่รู้ก็สามารถไปกดไลค์แฟนเพจได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมซึ่งหัวข้อวันนี้ก็คือ5อันดับอุลตร้าแมนร่างสุดยอดสุดเท่นะครับผมถือว่าอุลตร้าแมนเกือบทุกตัวเนี่ยจะมีร่างสุดยอดนะครับผมต้องเน้นว่าเกือบทุกตัวนะโดยเฉพาะตัวพระเอกเนี่ยก็ต้องมีร่างสุดยอดมั่งนะครับผมก็ผมก็จะยกมา5ตัวด้วยกันและอีก5ตัวนั้นก็จะเป็นพาร์ท2พาร์ท3พาร์ท4ไปเรื่อยๆนะครับผมขอให้มีหลายๆพาร์ทเพื่อจะได้หนุกๆกันนะครับผมโอเคก็จะมีอะไรกันก็ไปรับชมกันเลยก่อนไปดูคลิปฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมโอเคก็ไปรับชมกันได้เลยอันดับที่5นะครับผมอุลตร้าแมนกิงกะวิคตอรี่จากซีรีส์อุลตร้าแมนกิงกะนะครับผมถือว่าอุลตร้าแมนตัวนี้ถือว่าเป็นร่างสุดยอดของอุลตร้าแมนกิงกะแล้วก็วิคตอรี่เลยก็ว่าได้เพราะว่าอุลตร้าแมนคนนี้เป็นอุลตร้าแมนที่เกิดจากที่อุลตร้าสองคนรวมกันเป็นหนึ่งจนทำให้เกิดอุลตร้าแมนร่างขั้นเทพถือว่าสุดยอดเลยก็ว่าได้นะครับผมก็แปลว่าเหมือนต้นฉบับอุลตร้าแมนออฟเลยก็ว่าได้นะผมก็คือกิงกะครึ่งหนึ่งกับวิคตอรี่ครึ่งหนึ่งรวมกันเป็นกิงกะวิคตอรี่นะครับผมถือว่าดีไซน์ที่เท่มากมีเข่าด้วยแล้วก็ตัวอาวุธเนี่ยก็ถือว่าอาวุธตัวนี้ไม่มีนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ผมจะพูดทำไมเล่นเป็นมุกเฉยๆนะครับผมก็ผมชอบตรงดีไซน์นะถ้ามาแต่นี่ก็ถือว่าดุนแรงนะครับผมถึงตัวนี้ผมจะไม่ค่อยรู้จักก็ขอให้ติดอยู่อันดับที่5เลยนะครับผมก็อุลตร้าแมนคนต่อไปกันเลยอันดับที่4นะครับผมอุลตร้าแมนโนอาจากซีรีส์อุลตร้าแมนเน็กซัสนั่นเองถือว่าอุลตร้าแมนโนอานี้เป็นร่างสุดยอดของอุลตร้าแมนเน็กซัสเลยนะครับผมซึ่งร่างก่อนที่จะมาเป็นอุลตร้าแมนโนอาเนี่ยก่อนแบบว่าประวัติเก่าของอุลตร้าแมนก่อนที่จะเป็นโนอาเนี่ยคือร่างนี้แปลว่าจะเป็นแบบอุลตร้าแมนเนื้อหนังบางสาคือเกาะนี้จะเป็นเหมือนเกาะหนังนะครับผมก็คิดสภาพเหมือนแบบไททันเกาะนะประมาณนั้นนะครับผมถือว่ายังไม่ค่อยเท่เท่าไหร่พอมาพัฒนาแบบไงแบบอีกร่างโนอาที่แท้จริงนี่คือว่าเท่มากคือแบบว่าเป็นอุลตร้าแมนตัวแรกเลยก็ว่าได้ครับผมที่มีปีกแล้วก็สีเงินสระสะสวยนะครับผมเท่มากพลังก็ถือว่าดุนแรงนะครับผมถือว่ามีพลังนี้ที่ผมคาดเดาว่าอาจจะใกล้เคียงกับอุลตร้าแมนจริงเลยก็ว่าได้นะผมนี่คือการคาดเดานะครับผมว่าพลังอาจจะใกล้เคียงกับอุลตร้าแมนคิงนะครับผมซึ่งที่ผมชอบคือมันมีปีกนี่แหละก็ขอให้ตกอยู่ในอันดับที่4เลยนะครับผมก็อุลตร้าคนต่อไปกันเลยอันดับที่3นะครับผมอุลตร้าแมน Exit X จากซีรีส์อุลตร้าแมน X เองถือว่าอุลตร้าแมน Exit X ร่างนี้เป็นร่างเกือบว่าเป็นร่างรองสุดยอดเลยก็ว่าได้เพราะว่าร่างสุดยอดเนี่ยที่ผมดูมานะจะเป็นเกาะของอุลตร้าแมนกับอุลตร้าแมนทีก้าผสมกันผมขอไม่นับเพราะว่ามันดูร่างแบบมันเทอะทะแล้วมันไม่เท่เท่าไหร่มันไม่เท่เท่าร่างนี้นะครับผมก็ร่าง Exit X เนี่ยถือว่าเป็นร่างที่ถือว่าผมชอบมากๆได้รับพลังมาจากสายลุงนะครับผมซึ่งเท่อีกอย่างคือตรงเขาเนี่ยสามารถเอาออกมาได้แล้วก็ใช้เป็นอาวุธก็คือ Exlucker นั่นเองแล้วก็ Exlucker เนี่ยสามารถใช้เป็นท่ามาตาแล้วก็อาวุธในการกำจัดสัตว์ประหลาดนะครับผมก็ชอบทั้งอาวุธแล้วก็ดีไซน์มันชุดมันเท่มากๆกับมีลายลูกเท่ขึ้นด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอุลตร้าแมนที่สุดยอดมากครับผมสีสวยมากคือเพราะสีลุงแล้วก็ท่าแม่ตายเนี่ยถือว่ารุนแรงนะครับผมก็ขอให้อยู่ในอันดับที่3เลยนะครับผมงั้นอุลตร้าคนต่อไปกันเลยอันดับที่2นะครับผมอุลตร้าแมนออฟทรินิตี้นะครับผมถือว่าอุลตร้าแมนออฟร่างนี้เกือบเป็นร่างสุดยอดเลยก็ว่าได้ครับคือว่าเป็นร่างลองสุดยอดเลยนะเพราะว่าเป็นร่างในภาคเดอะมูฟวี่นะครับผมซึ่งอุลตร้าแมนออฟร่างนี้ปกติเขาจะใช้อุลตร้าแมน2คนในการฟิวชั่นใช่ไหมครับผมแต่ร่างนี้ทรินิตี้ก็เลยใช้อุลตร้าแมน3คนในการฟิวชั่นได้แก่อุลตร้าแมนกิงกะอุลตร้าวิคตอรี่และอุลตร้าแมนเอ็กซ์ตั้งเองฟิวชั่นจนทำให้เกิดเป็นอุลตร้าแมนออฟที่ถือว่าเป็นร่างที่เท่มากนะครับผมนี่อาวุธที่ใกล้เคียงกับ Exlucker ซึ่งผมก็ไม่รู้ชื่อนะครับผมก็ต้องขอไปจริงๆซึ่งอาวุธเนี่ยจะรูปร่างคล้ายๆกงจักรผสมมีดนะครับผมก็ถือว่าเป็นอุลตร้าแมนที่
เท่มากๆเลยนะครับผมยังเท่กว่าอุลตร้าแมน X นอกจากว่า X ก็โดนฟิวชั่นไปนะครับผมก็เป็นออฟที่ถือว่าเป็นร่างที่สุดยอดมากอ่ะ3อุลตร้ารวมกันเป็น1เกียวนะครับผมถือว่าเท่มากๆผมท่าไปตานี้ก็ถือว่าน่าจะรุนแรงนะครับผมรุนแรงมากแค่ปรากฏตัวที1นี้บ้านเมืองระเบิดตุ้มตาตุ้มตามเกิดเป็นกบโก้คันนะครับผมเอาเล่นมุกซะละก็เรามารอดูกันอีกครับว่าอันดับ1จะเป็นอุลตร้าแมนคนไหนนะครับผมอันดับที่1นั่นก็คืออุลตร้าแมนซีโร่บิยอนนะครับผมอุลตร้าแมนซีโร่บิยอนถือว่าเป็นร่างล่าสุดของอุลตร้าแมนซีโร่และอาจจะเป็นร่างสุดยอดเลยก็ว่าได้นะครับผมโดยการที่อุลตร้าแมนซีโร่จะใช้การฟิวชั่นในการใช้อุปกรณ์จีตไลเซอร์ที่อุลตร้าแมนฮิคาริเอาให้นะครับผมปกติเนี่ยอุลตร้าแมนจีตหรือออฟจะใช้อุลตร้าแมน2คนในการฟิวชั่นนะครับส่วนออฟก็ก่อนหน้านี้ก็3คนเอ้ย3อุลตร้านะครับผมคราวนี้อุลตร้าแมนซีโร่เล่นฟิวชั่นในการอุลตร้า4คนเลยนะครับผมโดยการใช้แคปซูลอย่างละ2ฝั่งฝั่งแรกฝั่งอัลฟาจะใช้อุลตร้าแมนกิงกากับอุลตร้าแมนออฟเป็นฝั่งอัลฟาส่วนฝั่งเบต้าก็คืออีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอุลตร้าแมนวิกตอรี่กับอุลตร้าแมน X นะครับผมแล้วก็ใช้7ไอ้0 i นะผมถูกหรือเปล่าน่าจะถูกแล้วผมติดกับจีตไลเซอร์แล้วก็ใช้แบบสแกนผ่านของแคปซูลนะครับผมแล้วก็มาใช้พลังแบบกดสแกนที่ตานะครับผมแล้วก็กลายเป็นร่างของอุลตร้าแมนซีโร่บิยอนถือว่าเป็นอุลตร้าแมนที่เท่มากถือว่าแบบยังไงอ่ะใช้อุลตร้าแมน4คนฟิวชั่นให้กับตัวเองน่ะถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมถือว่าเป็นร่างที่เท่มากๆผมคือมีไอซ์ลักเกอร์จากตอนแรกมีแค่2อันกลายเป็น4อันเลยนะครับผมชอบตรงนี้แล้วก็ร่างเนี่ยอาจจะมีพลังใกล้เคียงกับโนอากับคิงเลยก็ว่าได้นะครับผมใกล้เคียงนี่คือการคาดเดาของผมนะครับผมและนี่ก็คืออันดับหนึ่งของเราโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดอันดับครั้งนี้นะครับผมซึ่งหัวข้อต่อไปก็คือไรเดอร์นะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมจัดตารางการลงจันดับเลยนะครับผมซึ่งหัวข้อต่อไปไรเดอร์ผมก็ได้คิดแล้วนะครับผมก็รอประกาศที่ Facebook Fanpage มาพูดเฟซบุ๊กแฟนเพจตลอดโอเคนะครับผมโอเคก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมคลิปมาคลิปอัพโหลดใน Facebook แฟนเพจนะครับผมก็อยากให้ผมจัดอันดับหัวข้อเรื่องอะไร Rider Sentai Anime Ultra ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ